ในห่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในยุคของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคนะครับของอนุภูมิภาคร่วมแม่น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในภูมิภาคเนี้ยเพราะว่าเรามองว่าการที่ประเทศไทยจะแข็งแรงเนี่ยเราแข็งแรงประเทศเดียวไม่ได้เพราะว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันผูกพันกันหมดนะครับต่อให้ไทยเข้มแข็งสักแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าประเทศเพื่อนบ้านไม่แข็งแรงประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดกันไม่แข็งแรงเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยมีนัยยะสำคัญมากในฐานะที่ว่าเราเป็นประเทศที่อาจจะมีความพร้อมมากกว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็จะไปยืนยันเจตนารมณ์กับเขาว่าเราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีญี่ปุ่นเป็นเรียกว่าเป็นผู้ร่วมมือที่เรียกว่าเป็นโคโฮสต์หรือเป็นโคดอนเนอร์เป็นผู้บริจาคร่วมแล้วก็ผู้สนับสนุนร่วมกับเราเนี่ยในการที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเนี่ยไทยไปครั้งนี้เนี่ยก็ไปแสดงเจตนารมณ์แล้วก็มีบทบาทนำในเรื่องเหล่านี้เพื่อจะนำเรื่องที่พูดคุยกันมาในอดีตเนี่ยคือต้องเรียนว่าการประชุมแม่โขงจะแปนซัมมิตเนี่ยจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่7จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี51นะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องความร่วมมือต่างๆในหลายสาขาอาจจะมีนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมบ้างไม่เป็นรูปธรรมบ้างแต่คราวนี้เนี่ยเราไปพร้อมกับเจตนารมณ์ที่แน่ๆว่า1เรากำลังจะก้าวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องหันมาร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเกษตรของประเทศในภูมิภาคเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราต้องหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังมากขึ้นมีการลงมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องมีการกำหนดแผนหรือกำหนดโรดแมปในความร่วมมืออย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าหลังจากที่พูดคุยกันจบแล้วเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปในสาขาที่เกี่ยวข้องในการพูดคุยนะครับคราวนี้คือจะวางแผนในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมว่ากลับมาแล้วเนี่ยเดือนที่1ทำอะไรเดือนที่2ทำอะไรเดือนที่6ทำอะไรปีนึงทำอะไรมันจะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับกรอบระยะเวลาในรถแมพที่จะคุยและจะวางเป็นก็ในเรื่องของการพัฒนาคราวนี้เนี่ยเขามีเรียกว่าจะมีการรับรองยุทธศาสตร์โตเกียวยุทธศาสตร์ความร่วมมือโตเกียวหรือที่เรียกว่าโตเกียว strategy 2015เนี่ยฉบับใหม่นะครับซึ่งจะมาแทนฉบับเก่าซึ่งกำลังจะเรียกว่าหมดอายุลงไปก็จะมีการเน้นย้ำแล้วก็กำหนดกรอบเวลาจริงๆกรอบตรงนี้เขากำหนดไว้3ปีแต่ว่าท่านนายกมองว่า3ปีเนี่ยเราคงไม่รอให้ถึง3ปีแต่เราจะไปหารือซึ่งณขณะนี้เราไปเพราะความมุ่งมั่นว่าจะทำให้มันเร็วที่สุดลงมือให้เร็วที่สุดอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอะไรที่ทำก่อนก็ทำได้เลยอะไรที่ต้องใช้เวลาต้องมีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องก็ต้องหารือแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภายใน6เดือน1ปีเนี่ยต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในเรื่องที่จะเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในอนุลุ่มน้ำโขงครับค่ะเห็นบอกว่ามีความร่วมมือที่มันจะเป็นรูปธรรมเรื่องทวายค่ะครับก็ต้องเรียนว่าเรื่องทวายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับ3ประเทศเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นคอนเนคทิวิตี้เรากำลังพูดถึงความเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในทวายเนี่ยมันเป็นความร่วมมือของไทยพม่าแล้วก็ญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับจะเป็นบันทึกเรียกว่าลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวายถึงแม้ว่าในการลงนามเนี่ยจะเป็นการลงนามเฉพาะ3ประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการลงนามแล้วเมื่อมีการปฏิบัติแล้วนี้หรือเมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาหรือเมื่อมีการเห็นผลในการพัฒนาแล้วเนี่ยผลดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับทั้งภูมิภาคเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่อง connectivity เรากำลังพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาเรื่องความเชื่อมโยงของไทยเนี่ยไปกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางเส้นทางคมนาคมต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับทวายนะครับทวายเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศไทยออกไปสู่กัมพูชาไปสู่ลาวไปสู่เวียดนามไปสู่จีนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดกันแต่ว่ายังไม่มีการลงมือมีการเจรจาหารือมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความอกเข้าอกเข้าใจเรื่องของการไว้วางใจแต่ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยทางผู้นำของประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มีความเข้าใจมีความไว้วางใจกันในระดับที่ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างระดับที่สูงนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุความตกลงซึ่งกำลังจะลงนามในการไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เนี่ยซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลดีกับทางภูมิภาคแล้วก็ผลดีกับอาเซียนในภาพรวมด้วยครับถือเป็นครั้งแรกที่เป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกอย่างเป็นรูปธรรมโครงการนี้มีการพูดกันมาหลายปีแล้วครับแต่ว่ายังหาจุดร่วมไม่ได้ยังหาจุดลงตัวร่วมกันไม่ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความไว้วางใจอะไรต่างๆแต่ว่าคราวนี้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับว่าผู้นำเนี่ยได้มีการพูดคุยกันอย่างเปิดอกแล้วก็แสดงความเข้าใจแสดงความจริงใจแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทั้ง3ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมากับเราเนี่ยมองว่ามีนโยบายตรงกันก็คือมันจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะตกกับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างแท้จริงครับค่ะรองค่ะเที่ยวนี้เนี่ยท่านนายกก็มีไปแล้วกับผู้นำครับญี่ปุ่นด้วยครับค่ะมีของญี่ปุ่นกับของอะไรบ้างมีของญี่ปุ่นโดยตารางแล้วผมคิดว่าคงไม่สามารถจะมีได้กับหลายประเทศเพราะว่าทั้ง5ประเทศที่กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพม่าเวียดนามกัมพูชาเนี่ยเพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็คือการประชุมACMEC ที่จัดขึ้นที่กรุงเนปิดอในช่วงนั้นก็มีการพูดคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งในหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นความร่วมมือทวิภาคีครับคราวนี้ก็คงจะเน้นไปที่เจ้าภาพร่วมหรือว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับซึ่งกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะมีการหารือในหลายๆเรื่องไม่ว่าเป็นความร่วมมือทางด้านภาคเกษตรกรรมเรื่องของการนำเข้าสินค้าเกษตรซึ่งได้มีการพูดกันหลายครั้งทางญี่ปุ่นก็ได้ให้คำแนะนำว่าเราควรต้องมีการปรับในเรื่องอะไรบ้างเขาก็มีความพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือเราในเรื่องการรองรับการรองรับสินค้าเกษตรกรรมจากไทยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็แจ้งข้อจำกัดซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นมีข้อจำกัดในเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการนำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาบอกให้ทางผู้ประกอบการของไทยเนี่ยได้รับทราบและนำไปปรับปรุงแก้ไขคราวนี้ก็คงจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการหรือว่าทางเกษตรกรของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นมีจะไปพบกับทางภาคธุรกิจของญี่ปุ่นด้วยตรงนี้เนี่ยของเขาเนี่ยมาลงทุนบ้านเราก็เยอะด้วยนะคะความเชื่อมั่นที่ท่านนายกจะยืนยันมีประเด็นนี้ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าการพบกับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้าที่ท่านนายกได้ไปเยือนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ได้มีการพบปะกับสมาพันธ์ธุรกิจของญี่ปุ่นพบกับหอการค้าญี่ปุ่นมาหลายครั้งหลายคราด้วยกันซึ่งเรียนว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยยืนยันถึงความมั่นใจที่เขามีให้กับประเทศไทยยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นยังไม่ได้หนีหายจากไทยยังมีการลงทุนยังมีแนวความคิดหรือนโยบายที่จะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งการไปคราวนี้เนี่ยก็ไปพูดคุยกันต่อเนื่องจากที่ผ่านมาว่าเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยสมมติว่ามี1 2 3 4 5ไปแล้วเนี่ยคราวนี้จะเป็น6 7 8 9 10ได้อย่างไรมีหนทางใดบ้างที่จะสำรวจว่าเราจะสามารถเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกันเพิ่มปริมาณการลงทุนระหว่างกันได้อย่างไรตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการเสริมความมั่นใจเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วครับทางญี่ปุ่นยืนยันนะครับผมไม่ได้พูดเองทีนี้เราจะต้องย้ำเรื่องแผนหรือว่าโรดแมปของเราที่มันเดินมาจนถึงรัฐมนูลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังต้องต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นประเทศเดียวนะครับหลายๆประเทศเนี่ยมีความมั่นใจในเสถียรภาพทางด้านความมั่นคงเสถียรภาพทางด้านการเมืองของประเทศไทยว่าเขาจะไม่มีปัญหาหรือว่าส่งผลกระทบต่อการลงทุนของเขาอย่างที่ท่านยกไปสิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางธุรกิจนักธุรกิจสิงคโปร์เขาก็ยืนยันแล้วเขาก็พร้อมจะลงทุนญี่ปุ่นก็ในช่วงแรกๆอาจจะมีการลังเลนิดนึงแต่ผ่านไปไม่นานเขาก็หันมาแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนยืนยันว่าจะยังคงลงทุนในประเทศไทยจะไม่หายไปไหนจะไม่หายไปจากประเทศไทยความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นเนี่ยผมคิดว่าเราพูดกันมามากพอแล้วครับเรากำลังจะมองไปข้างหน้าร่วมกันว่าญี่ปุ่นกับไทยจะก้าวไปได้อย่างไรแล้วก็ญี่ปุ่นกับไทยจะมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างไรคือในเรื่องของความมั่นใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วครับมีความร่วมมืออื่นๆที่เพิ่มเติมไหมครับ
ที่จะไปเพิ่มก็ด้วยกรอบเวลาที่จำกัดในช่วง 2-4 เนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยวาระการประชุมซึ่งมีการกำหนดอย่างชัดเจนอยู่แล้วนอกเหนือจากการประชุมอย่างที่เรียนได้ทราบไปแล้วเนี่ยท่านนายกก็จะมีการพบปะกับทางท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นทวิภาคีแล้วก็จากนั้นก็จะมีการพบปะกับทางภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งคิดว่าเต็มแล้วครับคงไม่สามารถจะแทรกตรงไหนมาได้อีกแล้วก็ประมาณว่าตื่นเช้ามาพบปะเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องเลยกลับเลยคงไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีเวลาที่จะทำอะไรเพิ่มเติมแล้วครับตอนนี้ก็เต็มที่แล้วครับตารางก็อยากเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางมิตรประเทศของเราเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก้าวข้ามไปแล้วก้าวข้ามปัญหาเรื่องการเมืองก้าวข้ามปัญหาเรื่องความมั่นคงซึ่งเราต้องเข้าใจว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีการลงทุนค่อนข้างสูงในประเทศไทยการที่เขาแสดงความมั่นใจเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีการเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยมีการหาข้อมูลมีการศึกษาอย่างมีหลักการอย่างมีระบบไม่ใช่เพียงบอกว่าท่านนายกไปแล้วบอกว่าเรามีเสถียรภาพเรามีความมั่นคงแล้วเขาจะเชื่อแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกพูดเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตกับสิ่งที่เขาได้ทำการศึกษาสิ่งที่เขาได้มีการรวบรวมข้อมูลจากไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเขาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยจากสภาหอการค้าต่างๆที่มีการมีความร่วมมือกับทางเคาน์เตอร์พาร์ทอยู่ในเมืองไทยครับคือต่อให้เราพูดว่าเรามั่นคงเรามีเสถียรภาพแต่ถ้าเขาไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเขาก็ไม่เชื่อนะการที่เขาเชื่อแสดงว่าเขาเชื่อด้วยตัวเองนะครับผมคิดว่าเขาเชื่อไม่ใช่เพราะว่าเราบอกอย่างเดียวแต่เป็นการเชื่อที่บนพื้นฐานและบนหลักการอย่างที่เขามีข้อมูลอย่างแน่ชัดนะครับตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นที่อยากจะทำเข้าใจแล้วก็อยากจะทำให้ท่านผู้ชมได้มั่นใจไปกับประเทศไทยต่างประเทศเขามั่นใจเราก็ต้องมั่นใจของเราด้วยนะครับตรงนั้นก็จะช่วยให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับ